ถือว่าเรื่องราวนี้โหดแล้วก็รุนแรงมากผมขออนุญาตเปิดคลิปนั่นๆๆ นั่นมีดโอ้มีดแม่งยาวเท่าขาเลยท่านผู้ชมอุ้ยดูดินี่ทั้งเตะหน้าทั้งฟันทั้งผมยังไม่เคยเห็นคลิปแต่พอผมเห็นคลิปผมตกใจเลยนะไม่คิดว่ามันจะเห็นแบบชัดขนาดนี้คุณพัดโดนเท่าไหร่กี่เข็มมัน30ครับผมของคุณจักร40เข็มถึงกะโหลกแตกคือหลังจากเกิดเหตุเนี่ยใช่ค่ะคือคุณจักรเนี่ยไม่เหมือนเดิมเลยวันนั้นน่ะพวกผมวิ่งรถกันอยู่บริเวณ RCA น่าจะมีเรื่องกันมีรถตำรวจจอดอยู่นะครับมีตำรวจอยู่ในเหตุการณ์ด้วยใช่ใช่ใช่ไปดูเสร็จปุ๊บเขาก็เดินไปยังไม่ได้ไปถึงไหนแล้วครับจะมีคนหนึ่งสั่งลุยเลยปุ๊บแล้วก็วิ่งข้ามมาพวกผมก็วิ่งหนีตายเลยครับเขาวิ่งข้ามมาตำรวจข้ามมาไหมไม่ข้ามมาเลยครับผมก็บอกว่าพวกผมไม่เกี่ยวนะพวกพี่ทะเลาะกันเองพวกผมไม่เกี่ยวไม่สนแล้วเขาก็ใส่ตามชิ้นแล้วครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยครับคือเขาฟันไปแล้วแล้วเขาก็เตะซ้ำแล้วก็กลุ่มนึงก็ใช้เหล็กฟาดกลุ่มก็ใช้มือข้างซ้ายบังเอาไว้ก็แขนก็ช้ำนี่ขนาดเราร้องขอชีวิตแล้วนะครับนี่ต้องถามว่าการทำแบบนี้นี่คือตั้งใจจะฆ่าหรือเปล่านะจะเอาให้ตายหรือเปล่าคนแค่สองคนเนี่ยเจอคนระดับเป็นสิบสิบคนแบบนี้เฮ้ยโกรธมากเราไปแจ้งความไว้หรือยังคือหนูได้ไปแจ้งตั้งแต่7โมงเช้าแต่ตำรวจไม่รับฮะคุณได้จดทะเบียนกันไหมเราก็บอกไม่ได้จดค่ะเขาบอกว่าแจ้งไม่ได้เพราะคุณยังไม่ได้จดทะเบียนด้วยกันงั้นไม่เป็นไรงั้นขอเป็นบันทึกประจำวันเพื่อไปขอเอากล้องได้ไหมคะเขาก็เลยเอาโอเคได้ขอบคุณตำรวจหน่อยไหมขอบคุณตำรวจนะไม่ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นก็เขาไม่ช่วยเขาไม่ช่วยเขาไม่เล่าว่าวันนั้นเนี่ยเขาทำเราทำไมเขาไม่ได้ตั้งใจเขาบอกว่าเขาผิดไปแล้วเขาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ขนาดไม่ตั้งใจนะอ้าวตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วกี่คนจับได้กี่คนเยอะคือแจ้งข้อหาแค่คนเดียวแต่คนทำสิบกว่าคนค่ะแล้วคนอื่นไปไหนไม่ทราบหลังจากนั้นคือไม่มีการติดต่อใดๆที่เรากังวลใจอยู่ตอนนี้คดีไม่คืบหน้ากลัวว่าเรื่องมันจะไม่เดินหน้าใช่ไหมจะเงียบกลัวจะถูกฟันฟรีใช่ไหมก็อยากให้ทุกคนได้รับบทลงโทษใช่ถูกไหมเพราะไม่งั้นเนี่ยทำสิบคนโดนคนเดียวเดี๋ยวต่อไปคนอื่นอ่ะกูทำแล้วมันไม่โดนเดี๋ยวก็ไปทำกับคนอื่นอีกก็เป็นหน้าที่ของตำรวจต้องสืบหาผู้ร้ายต่อไปไงคุณจับคนหนึ่งได้คุณก็สาวต่อไปสิฆ่าคนตายไม่ทิ้งรอยมือตามจับได้เลยตำรวจเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าวันอื่นก็มีเคสอื่นมาเหมือนกันเขาบอกว่าของเราทำได้เฉพาะวันหยุดมันวันหยุดแล้วคดีมันจะไปไหนมาจะดีคุณอ้างว่ามีงานเยอะวันหยุดคุณก็ไม่ได้พักเนี่ยทำไงถ้าไม่ได้จริงก็เอาคุ้มกลับมาทำก็แล้วกันจะได้เร็วขึ้นโอ้โหเนี่ยมั้ยถ้าเรื่องยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดนะครับก็สามารถที่จะมายื่นเรื่องที่ทำเนียบรัฐบาลได้อีกครั้งนึงท่านนี่สุดยอดนะนี่ก็คือเดี๋ยวจะมีในเงินของที่ขาดประโยชน์ถูกไหมครับพี่ที่หยุดงานไปนี่ตรงนี้ขับแท็กซี่ไม่ได้เลยก็จะได้รับเงินในส่วนนี้ในส่วนของเงินเยียวยาด้วยถ้าคดีล่าช้าเนี่ยก็ไปหาท่านที่ทำเนียบได้จะให้ออกมารับผิดชอบเหมือนกับตอนที่พูดอยู่บนโรงพักว่าเป็นลูกผู้ชายแล้วมีอะไรก็คุยกันได้ออกมาแสดงตัวแล้วก็ยอมรับผิดถ้าโดนกับตัวคุณทำงานต่อไม่ได้ถ้าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวเหมือนผมใครจะช่วยคุณลุงพ่อผมสองคนปางตายถ้าผมตายไปเนี่ยลูกเมียผมจะอยู่ยังไงดีขาผมเกือบหักขาที่ผมโดนผ่าตัดก็เดินกระเพกทุกวันนี้พวกลูกผู้ชายกล้าทำกล้ารับนะไม่ใช่ตอนทำอ่ะท่านลองคิดดูนะเว้ยตอนทำเนี่ยพวกท่านเนี่ยแย่งกันทำแย่งกันตีโอ้โหแย่งกันโดนกูขอซะหน่อยว่ากรณีสองทีแต่ท่านเชื่อดิเวลาท่านไปอยู่ที่ศาลไปอยู่หน้าบัลลังก์ท่านจะเดียวดายเกี่ยงกันติดตอนติดคุกนี่เกี่ยงกันติดทุกคนนะครับเกี่ยงกันติดทั้งหมดดูเป็นตัวอย่างไว้